เกิดคลิปนี้มียอดไลค์เกิน 1,000 นะครับผมขอแจกเป็นตัวเครื่องดูดฝุ่น Pendo V9 Pro ตรงนี้ให้กับ Subscriber ของผมเลยนะครับผมหลายๆคนนะครับอยากได้เครื่องดูดฝุ่นที่มันไม่มีสายนะครับผมสมัยก่อนก็แบบต่อสายกันอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยครับผมอันนี้เนี่ยเป็นไร้สายแล้วนะครับผมแล้วมันก็จะมีน้ำหนักที่ค่อนข้างจะเบานะครับผมเหมาะกับสุภาพสตรีที่แบบอยู่ในคอนโดคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องการถืออะไรหนักนะครับแล้วผมก็ไม่ได้แจกตัวเดียวด้วยนะครับผมแจกถึง2ตัวนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านอยากร่วมกิจกรรมนี้ก็ไม่ยากนะครับผมแค่กดไลค์คลิปนี้ไว้นะครับผมแล้วกด Subscribe ผมไว้นะครับผมรวมถึงบอกผมด้านล่างด้วยนะครับว่าคุณจะใช้เครื่องดูดฝุ่นอันนี้ทำงานอะไรบ้างนะครับผมคุณจะไปทำงานแทนเมียคุณเป็นแม่บ้านนะครับกลัวเมียอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ต้องไปถูบ้านแทนแฟนอะไรประมาณนี้ดูดฝุ่นแทนแฟนนะครับผมก็แล้วแต่เลยนะครับผมคุณคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ายอดไลค์มันถึง 1,000 เมื่อไหร่นะครับผมก็จะไม่ได้ลั่นสุ่มคอมเมนต์ดูนะครับผมถ้าเกิดว่ามันลงไปที่คอมเมนต์ไหนนะครับผมก็จะติดต่อท่านไปนะครับแล้วผมก็จะส่งตัว Pendo V9 Pro ตัวนี้ไปหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมก็รอรับได้เลยนะครับผมก็จะได้ไปใช้งานกันนะครับเอาละครับผมเรื่องแรกเรามาพูดถึงสเปคโดยรวมมันแล้วกันนะครับผมว่ามันอะไรยังไงบ้างนะครับผมมันดูดได้เท่าไหร่นะครับผมความจุมันเท่าไหร่แบตเตอรี่มันเท่าไหร่สามารถใช้งานได้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมไม่สามารถเอาโปรโมชั่นมาทุกท่านได้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรโปรโมชั่นอะไรยังไงเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ข้างใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านสนใจตัวนี้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าผมได้อะไรมานะครับผมหรือว่ามีสปอนเซอร์อะไรพวกนี้นะครับผมก็จะพยายามให้แบบทุกท่านได้ส่วนลดมากที่สุดนะครับผมก็เดี๋ยวผมลองคุยให้แล้วกันนะครับผมอ่ะคราวนี้เรื่องแรกนะครับเรามาพูดเรื่อง build quality ก่อนนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าราคาแบบนี้นะครับผมไม่ได้ expect ว่ามันจะทำอะไรที่มันแบบเป็นพลาสติกเกรดหนาๆอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับผมมันก็จะเป็นพลาสติกทั้งเครื่องเลยนะครับผมอ่ะขอให้ดูแบบนี้นะครับผมนี่นะครับเป็นพลาสติกล้วนเลยนะครับผมไม่ได้มีอลูมิเนียมผสมนะครับผมซึ่งก็โอเคนะผมเข้าใจได้นะครับว่าเขาอยากจะเบาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับอ่ะคราวนี้ก็เรามาคุยกันในเรื่องเฟล็กซ์กันบ้างนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะแบบมือหนักหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับผมเช่นอย่างเงี้ยนะเห็นนะผมกดนี้นะเงี้ยนะครับผมแบบนี้นะครับผมซึ่งมันเป็นการใช้งานปกติอยู่แล้วนะครับเวลาที่คุณแบบถูอะไรเงี้ยนะครับผมคุณต้องมีการกดมีการอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมยิ่งถ้าเกิดคุณกดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะหลุดเห็นไหมครับผมเหตุผลเป็นเพราะว่านะครับมันไม่ได้มีตัวล็อกอะไรตรงนี้นะครับผมมันต่อท่อแบบนี้เฉยๆนะครับผมถ้าเกิดคุณแบบกดไปแรงๆแรงๆเนี่ยก็จะเกิดอาการแบบค่อยๆไหลออกไปเรื่อยๆไหลออกไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับผมเรามาคุยกันถึงเรื่องถังของมันบ้างนะครับผมว่าถังของมันเป็นยังไงนะครับผมคุณคลิกออกมาแบบนี้นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมเขาถึงทำถังค่อนข้างจะเล็กแบบนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้เทสนะผมมาเทสพร้อมทุกท่านเลยนะครับว่ามันดูดได้ขนาดไหนนะครับมันอาจจะเหมาะกับคนที่อยู่คอนโดหรืออะไรอย่างงี้มากกว่านะครับผมอย่างบ้านผมเองครับมันใหญ่มากเลยนะครับผมมันอาจจะดูดช้าเกินไปนะครับผมยิ่งตัวถังตัวนี้ใหญ่ขึ้นมานะครับผมแรงดูดก็ยิ่งเยอะขึ้นนะครับผมเซอร์เฟซการดูดเนี่ยก็ยิ่งดูดได้เยอะขึ้นอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับคราวนี้เนี่ยคุณสามารถรีมูฟได้ง่ายๆนะครับผมกดสองปุ่มนี้ปุ๊บออกมารีมูฟแบบนี้เลยนะครับผมข้างในเนี่ยก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับผมเป็นฟิลเตอร์ฝุ่นแบบนี้นะครับแล้วก็แทงค์เนี่ยผมหวังว่านะครับในตัวหน้าเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะชื่อ Vic Pendo V9 Pro Max หรือเปล่านะครับผมให้มันถังมันใหญ่ขึ้นเลยประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นถังประมาณนี้ครับตัวกรองเนี่ยก็จะเป็นตัวกรองแบบฉบับของเขาเลยนะครับตามที่เขา advertise ไว้นะครับแต่ก็ต้องมาดูกันนะครับว่ามันกรองออกมายังไงบ้าง นะครับผมใส่กลับเข้าไปแบบนี้นะครับคราวนี้นะครับการใช้งานของมันง่ายมากนะครับผมคุณมีปุ่มเดียวให้ใช้นะครับผมก็คือปุ่มเปิดปิดนะครับผมคุณกดครั้งหนึ่งปุ๊บแบบนี้นะครับผมมันจะเป็นการดูดเบานะครับเบาที่สุดที่มันจะดูดได้นะครับผมโดยเสียงมันไม่ดังมากนะครับผมแต่แรงดูดก็จะเบาไปเช่นกันนะครับกดอีกทีนึงนะครับมันจะเป็นการดูดแบบแม็กซ์สปีดนะครับผมมันจะมีลมออกมาข้างๆนะลมมาข้างๆเนี่ยดูดมาปุ๊บออกครั้งนี้ออกครั้งนี้หมดเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่คือการดูดแบบความแรงที่สุดแล้วนะครับผมมันดูดลมออกมาทางนี้หมดนะครับกดอีกทีก็คือปิดครบนะครับผมอ่ะคราวนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงอุปกรณ์กันบ้าง นะครับคือการใช้งานเนี่ยมันง่ายจนแบบไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะครับผมซึ่งต้องบอกตามตรงนะครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวอะไรขนาดนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณใช้แค่พื้นเนี่ยคุณก็สามารถใช้ได้ทุกแบบทุกสไตล์อยู่แล้วนะครับเช่นคุณเห็นว่ามันยาวไปคุณอาจจะแบบไปสั้นๆอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ถอดนี้นะครับผมปึ๊บแล้วคุณก็ถอดนี้อีกทีนึงนะครับผมปึ๊บหัวอย่างงี้นะครับแล้วคุณก็ต่อตรงแบบนี้เลยก็ได้นะครับผมเนี่ยปึ๊บมันก็จะได้หัวสั้นแล้วนะครับคุณก็สามารถใช้อย่างงี้ได้ครบๆแบบนี้นะครับผมแล้วแต่คุณเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะใช้อย่างอื่นนะครับผมเช่นคุณต้องการจะใช้หัวนี้นะครับผมหัวแบบนี้นะครับมันจะแตกต่างจากหัวปกตินะครับที่ว่ามันจะมีแปลงมีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับผมอันนี้จะมีแปลงแบบเป็น traditional เลยนะครับผมเป็นแบบ standard อยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นพลาสติกล้วนนะครับผมถ้าเกิดคุณต้องการจะดูดแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะไรประมาณนี้ครับเช่นเดียวกับตัวนี้เหมือนกันนะครับผมสมมติว่าคุณต้องการจะไปเป็นซอกเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นหัวแปลงแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการดูดตรงกลางแบบนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันว่าเอาไปใช้ยังไงบ้างนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นแม่บ้านหรือใครเคยทำความสะอาดบ้านลึกๆอะไรประมาณนี้ก็อาจจะใช้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นหัว extension แบบนี้นะครับผมสมมติว่าคุณไม่ต้องการใช้รูแค่นี้ในการดูดนะครับคุณต้องการใช้หัวแบบนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่านะครับคุณไม่สามารถขยับไปไหนได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมแล้วคุณก็ใช้ได้แค่สั้นๆแค่นี้เองนะครับผมเดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสมมติว่าคุณใช้หัวนี้นะครับผมปึ๊บก็แบบนี้ใช่มั้ยครับผมคุณต้องการที่จะดูดเยอะๆนะครับผมแล้วคุณต้องการที่จะดูดใต้โซฟาแบบนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยมันจะได้แค่นี้นะครับผมซึ่งผมก็เข้าใจได้นะครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องไปดูดเยอะขนาดนั้นนะครับผมอันนี้ผมจำลองสถานการณ์ให้ดูเฉยๆนะครับผมก็คือว่า
มันได้แค่นี้นะครับผมในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ตัวเดิมที่เขาให้นะครับผมเป็นตัวนี้เนาะแล้วคุณก็ต่อจอยตรงนี้นะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับคุณต่อท่อแบบนี้นะครับผมปึ๊บแล้วคุณก็ต่อหัวนี่ทีนึงนะครับผมซึ่งอย่างในสถานการณ์เดียวกันแบบนี้นะครับคุณก็สามารถเข้าได้ลึกใช่ไหมครับผมแบบปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับผมเข้าไปได้ลึกขนาดนี้นะครับผมคุณสามารถดูได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเข้าได้ลึกมากครับไอตัวเล็กตัวนี้เนี่ยผมมองว่านะครับมันเหมาะกับพวกแบบซอกอะไรเงี้ยเพราะมันมีแปลงนะครับผมเวลาที่คุณใช้งานเนี่ยคุณแค่ดึงมาแบบนี้นะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแปลงแบบนี้นะครับซึ่งอย่างที่ผมว่าไปนะครับว่าไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวเดียวเลยนะครับผมว่าสแตนดาร์ดแบบนี้ที่สามารถ extend ได้นะครับผมให้มันยาวๆแบบนี้ได้นะครับถ้าคุณต้องการจะใช้งานหัวอื่นเนี่ยคุณก็ต้องถอดตัวนี้เลยนะครับผมปึ๊บนี่นะครับแล้วคุณก็ใส่ตัวนี้ไปนะครับผมปึ๊บนี่นะครับคุณจะใช้งานคุณเก็บคุณก็กดนี้ปึ๊บกลับมานะครับผมคุณจะใช้งานคุณก็ขึ้นนี้นะครับผมแล้วคุณก็ดูดแบบนี้นะครับซึ่งมันก็อาจจะแบบอาจจะดูดคีย์บอร์ดดูดอะไรพวกนี้ได้มั้งผมไม่ทราบกันนะครับผมเดี๋ยวผมไปลองแล้วกันนะครับแต่ว่ามันเป็นการใช้งานพวก Surface Area เล็กๆอะไรประมาณนี้ครับ A few moments later คราวนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่อง Extreme กันบ้างนะครับผมเป็นสายแมวแบบนี้นะครับก็อันนี้เนี่ยหลายๆคนที่เลี้ยงแมวก็คงรู้จักกันดีนะครับเวลาใส่ในกระบะแมวพวกนี้นะครับผมมันสร้างให้เกิดแบบฝุ่นเยอะนะครับผมแล้วก็กลิ่นหอมดีนะครับก็จะเป็นการเบนช์มาร์คที่ดีในความคิดของผมนะครับแต่อาจจะแบบโอเวอร์คิวไปหน่อยนะครับเพราะว่าผมมองว่าตัวแทงอันนี้อาจจะน้อยไปนะครับผมแต่เราก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับเริ่มมาเลยนะครับผมจะลาดให้หมดเลยนะครับผมนี่บ้านผมเนี่ยจินตนาการว่าแมวผมเกิดอาการคลั่งนะครับผมเป็นอาการแบบทอมแอนเจอรี่เลยประมาณนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมแบบนี้นะครับฝุ่นเต็มบ้านเลยนะครับผมปึ๊บอันนี้คือเทกันสดๆเลยนะครับผมคราวนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านฟังเสียงด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับกลิ่นมันกลิ่นกาแฟไหมกลิ่นกาแฟเนาะกลิ่นกาแฟหอมดีนะครับผมกด1ครั้งนะครับเพื่อดูดธรรมดานะครับผมแต่ดูดธรรมดาดูก่อนละกันนะครับผมเป็นตรงนี้เนาะหัวแปรงธรรมดาแบบนี้นะครับผมหัวแปรงธรรมดาเนาะกด1ครั้งนะครับผมปึ๊บนี่นะครับรู้สึกว่ามันใช้เวลาในการดูดเยอะไปหน่อยในครั้งยิงผมเนาะกดสองครั้งปึ๊บให้มันดูดแรงขึ้นนะครับปึ๊บโอเคนะครับผมปึ๊บนี่นะครับถ้าเกิดว่าเราปรับสุดเนี่ยมันจะดูดง่ายๆได้โอเคนะครับผมในครั้งยิงผมเนาะนี่นะครับปึ๊บนี่นะครับผมดูดง่ายนะครับนี่นะครับผมจะไปส่วนเยอะแล้วนะครับผมแต่ผมอยากให้ดูแทงก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงแล้วน่ะแทงประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็ออกมาใหม่นะครับผมแล้วก็เทใหม่เนาะจะได้รู้ว่ามันทำไงบ้าง นะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับแทงนี่เต็มไปด้วยแบบทรายแมวนะครับผม ประมาณนี้นะครับก็เข้าใจได้นะครับผมว่าไอ้ฝุ่นแบบนี้มันเยอะมากเลยนะครับคุณเห็นไหมเนี่ยครับผมมานี้เนาะอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือการรักษาต่างๆนะครับผมว่าพี่ผมดูดอะไรเยอะๆแล้วเนี่ยผมจะล้างมันยังไงบ้างนะครับผมเวลาที่คุณดูดเสร็จนะครับผมสมมติคุณดูดไปเงี้ยเต็มที่เลยครับผมปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับจนมันเต็มแม็กแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่านะครับคุณถอดออกมาแบบนี้อย่างที่ผมว่าไปนะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีฟิลเตอร์นะครับผมแบบนี้เนาะฟิลเตอร์ของเขานะครับผมคุณถอดออกมาแบบนี้เลยนะครับปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับผมคุณก็ล้างอันนี้นะครับผมแล้วก็เอาเนี่ยล้างเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไปแช่น้ำเนาะสองอันเนี้ยก็สามารถทำความสะอาดได้ปกติแล้วนะครับผมไม่มั่นใจว่าคุณต้องแกะอะไรขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่าแค่คุณล้างอะไรเงี้ยฝุ่นมันก็หายหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวกรองฝุ่นทั้งหมดที่มันมีนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ใส่กับผ้าเหมือนเดิมนะครับผมแบบนี้เนาะมันเป็นเหลี่ยมไม่ครบอยู่แล้วนะครับผมแล้วคุณก็ใส่กลับเข้าไปในเครื่องใหม่แบบนี้นะครับผมปึ๊บแบบนี้นะครับเราใส่แบบนี้แล้วนะครับผมอันนี้เนี่ยสบายๆแล้วไม่มีแล้วนะครับผมจะเริ่มแกล้งมันโดยการใส่แบบดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมดูตรงที่มันเยอะๆเนี่ยนะครับนะครับผมกด1ครั้งนะครับปึ๊บกด2ครั้งนะครับผมปึ๊บให้มันดูดแรงสุดนะครับแล้วก็ลองดูนะครับว่าไอ้ถ้าเกิดว่าพื้นคุณเละขนาดนี้เนี่ยมันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับ
ก็ส่วนตัวผมมองว่ามันน่าจะเต็มแล้วนะครับใช่ครับเต็มแบบแม็กเลยเนี่ยครับผมเห็นไหมเต็มไปด้วยทรายแมวเต็มไปหมดเลยนะครับผมพอเราเปิดออกมาแบบนี้ปุ๊บนะครับไหลเป็นน้ำเลยนะไม่ใช่น้ำนะแบบนี้นะครับซึ่งนะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าตอนนี้บ้านผมไม่มีพรมเลยสักอันให้ดูนะอาจจะเป็นผ้าที่วางบนพื้นอะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมที่แบบเป็นผ้าคีริ้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีเลยนะครับผมเอาออกหมดเลยอะไรประมาณนี้ครับก็เลยแบบไม่สามารถเทสให้ดูได้นะครับขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันถูกออกแบบให้ดูดพรมโดยเฉพาะนะครับผมเช่นถ้าเกิดว่าคุณปูพรมข้างล่างโซฟาตรงนี้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นออปชันที่เหมาะมากกว่านะครับซึ่งผมก็เลยบอกไงครับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นหัวที่ยาวแบบนี้ได้เนี่ยก็จะดีกว่านะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่นะครับผมคุณก็ต้องเอานะครับผมแต่ว่าอันนี้ออกแบบให้ดูดพรมนะครับถ้าเกิดคุณเอาที่ดูดพรมมาดูดแบบเซอร์เฟซแบบเรียบๆแบบนี้เนี่ยปึ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับผมแล้วคำถามต่อมาคือว่าถ้าเกิดว่าผมเลือกที่จะไม่ใส่อะไรเลยนะครับปึ๊บ2ครั้งนะครับผมแบบนี้นะครับปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับผมจริงๆมันใช้แบบนี้ได้นะครับผมแบบนี้นะครับปึ๊บอย่างเงี้ยนะครับผมคือถ้าเกิดว่าไม่เข้าเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มเต็มมากๆแล้วนะครับผมเช่นกรณีนี้เนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมหลายคนก็คงได้ไอเดียแล้วนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้งานเนี่ยคุณจะใช้ได้ถึงขนาดไหนบ้าง นะครับผม